ามมุมมองของนักข่าวนิดนึงครับเมื่อไหร่เมืองทองจะเสริมตัวผู้เล่นต้องไปถามลุงครับผมเดี๋ยวก็มาผมว่าเดี๋ยวก็มาสวัสดีค่ะท่านอาหารมีโตเกียวเลยกลับเลยค่ะมีรถเชลล่ามีคนญี่ปุ่นมั้ยเนี่ยไอ้นะขอเก็บแป๊บนึงเก็บอะไรอ่ะลูกเก็บนมเหรออ่ะได้ๆๆเก็บนมเก็บอ๋อเก็บเท่าเลยได้มั้ยเรายังคงอยู่กับบรรยากาศงาน Bangkok Auto Salon 2022ที่ Challenger Hall 3 Impact เมืองทองธานีกันอยู่นะครับเรียนเชิญนะฮะแฟนคลับกิเลนพยองท่านไหนสนใจในเรื่องของรถสวยๆไอเดียในการแต่งรถอุปกรณ์ในการแต่งรถนะฮะมาหาแรงบันดาลใจในการแต่งรถจากรถแต่งนำเข้ามาโชว์ในงานนี้โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสามารถเรียนเชิญมาหาแรงบันดาลใจและก็หาไอเดียดีๆในงาน Bangkok Auto Salon 2022กันได้นะครับสักครู่นะฮะได้เห็นตัวอย่างของมณฑลทีวีของเรา EP นี้กันไปแล้วนะครับพี่ต้องพานุวัฒน์นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปสัมภาษณ์เหล่าคุณพลกิเลนพยองของเรากันต่อเนื่องรวมไปถึงจะบุกไปหลังเวทีเพื่อไปสัมภาษณ์สาวๆน่ารักน่ารักที่มาร่วมงาน Bangkok Auto Salon 2022ในครั้งนี้นะฮะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มๆอยากจะมาเยี่ยมชมงานนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองล่ะครับรวมไปถึงนะฮะแอดมีการสัมภาษณ์ Behind the Scene นอกรอบกับพี่ต้องนะฮะที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นคนยุคใหม่ในมุมมองของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็นักเตะที่เจ้าตัวประทับใจหลังจากเคยมาทำงานไลฟ์ before the game กับแอดเนี่ยก็ค่อนข้างบ่อยนะฮะมาดูมุมมองของเหล่านักข่าวเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเหล่าคนเจนซีกันบ้างนะฮะว่าเขาจะรู้สึกกับสโมสรเมืองทองของเราอย่างไรก็สามารถตามติดได้ในเรื่องราวต่างๆที่บรรยากาศงาน Bangkok Auto Salon เดี๋ยวตามเข้ามาดูคอนเทนต์เนื้อหารายการของเรากันเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมอยู่2คู่หูคู่ฮาแห่งเมืองทองคู่รักครับคู่รักคู่รักเติบโตกันมาตั้งแต่เด็กๆนะใช่ครับเป็นไงวันนี้มาในงาน Bangkok Auto Salon ก็ดีครับก็ขาวดีครับอะไรขาวอ่ะถึงรถใช่ครับรถขาวดีเราอ่ะมาดูอะไรดีวะวันนี้มาดูรถหรือมาดูผู้หญิงมาดูรถครับจริงป่ะเนี่ยใช่ครับผมไม่ใช่คนแบบนั้นเล็งไว้ยังเล็งไว้อยู่2คนเอ้2คันแล้วอะไรกันเราเล่นอ่ะป้องเป็นไงบ้างเข้ามางานวันนี้ดีครับแล้วก็เจอรถแต่งอะไรครับชอบไหมส่วนตัวชอบรถอยู่แล้วก็ชอบรถแต่งรถกับผู้หญิงไหนชอบไหนเท่ากันโอ้ยก็ต้องผู้หญิงครับพี่อ่ะล่ะรถผู้หญิงไหนชอบอะไรเท่ากันชอบผู้หญิงครับเราก็ตรงให้ฝากแฟนเมืองทองมาดูงานแบงค์ข้อโต๊ะสลอนครับก็ฝากแฟนเมืองทองมาดูงานนะครับก็มีให้ดูหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นรถแต่งหรือว่าเครื่องแต่งอะไรหลายอย่างครับครับก็ใครเผื่อใครชื่นชอบรถแต่งอะไรก็มาดูได้ครับก็ที่นี่มีหลายรุ่นนะครับขอบคุณคู่หูกว้าของเมืองทองมากขอบคุณมากน้องก็เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นบ้างคุยกับนักบอลเนี่ยพอแล้วไปหาคุยพิตตี้ผู้หญิงบ้างจริงๆอ้าวโหตอนนี้ผมอยู่อีกหนึ่งทีเด็ดประจำงาน Bangkok Auto Salon 2022ครับก็คือพิตตี้สาวสวยเดี๋ยววันนี้มีพี่เขาพาเราเข้าไปดูหน่อยเป็นไงบ้างครับคือฮานาค่ะมีโตเกียวในกรอบมีร้อนในนมร้อนนูเทลล่ามีอัลมอนด์ด้วยนะคะอันนี้คนญี่ปุ่นปะเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นค่ะมีชื่อด้วยนะชื่ออะไรฮะใครวะไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้งงเลยเขาใครวะเนี่ยเดี๋ยวให้พี่พาไปดูหน่อยดูนี่พิตตี้สาวสวยที่จะอยู่ในงานนะไอ้นะขอเก็บแป๊บนึงเก็บอะไรอ่ะลูกเก็บนมเหรออ่าได้เก็บนมเอาเลยได้ไหมฮะเน้นๆนะทุกคนแต่ผมชอบเสียงพี่มากเลยนะเสียงพี่เหมือนญี่ปุ่นเลยจริงๆเหมือนญี่ปุ่นเหรอเหมือนญี่ปุ่นจริงจริงแล้วเป็นคนเสียงแบบนี้เสียงแบบนี้จริงใช่ไหมแบบนี้แบบเนี้ยเมื่อกี้คือเป็นคนดัชอ๋อคนดัชดัชริชดัชริชเหรอดัชริชพี่เอามาดูหน่อยให้พี่พาไปดูแล้วให้แนะนำแต่ละคนเลยว่าใครเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนใครชื่ออะไรบ้างใครชื่ออะไรบ้างใครเป็นยังไงบ้างนี่ไงโอ้ชื่อมินนี่ค่ะเอาใจแล้วกันชื่ออะไรนะฮะมินนี่ค่ะอีกคนแล้วครับผมชื่อเหมียวค่ะเหมียวอันนี้มอมอนี่มอนออะไรไงนะมอมอนี่มอนอมาเหมียวกับมินนี่แต่ผมนี่แน่นทุกตูดเลยตรงนี้นะหมายถึงว่าอึดอัดไงมันห้องมันร้อนอะไรประมาณนี้ห้องแคบเนาะเราใส่เสื้อตัวเล็กไปเปล่าไม่เป็นไงบ้างครับงานนี้มีอะไรบ้างแบงค์ข้อกับโต๊ะสลอนมาเจอได้ไหมวันนี้ได้ค่ะมาเจอได้นะคะที่บูธอยู่ตรงกลางเราอยู่ส่วนกลางอยู่ส่วนกลางเหรอคะค่ะเดี๋ยว
น้องอาจจะเดินทั่วงานเลยมีอีกรอบตอน 5:30 ถึง 6:30 นะคะใช่น้องจะเดินทั่วงานเลยเดี๋ยวให้น้องๆฝากแฟนๆบางทองหน่อยให้เข้ามาดูหน่อยในงานเป็นเข้าออโต้ซาลอนก็ฝากแฟนๆเมืองทองเนี่ยนะคะว่ามาเที่ยวมาชมรถของในงานออโต้ซาลอนได้นะคะแล้วก็พบกับเหมียวแล้วก็มินนี่ได้นะคะทักทายก็ถ่ายรูปได้นะคะอ่าผมอยู่นี่ผมอยู่ได้ไม่นานอ่ะมันรู้สึกแบบเราอยู่ไม่ได้ไม่ไหวแล้วไปที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อโอ้โหน้อยไม่ธรรมดาไม่เจอนานแล้วนะนักช็อตรองเท้าก็มีนะรองเท้ากินบริเวณตรงแถวนั้นบริเวณด้านนั้นน่ารักอย่างนี้เนี่ยจะซื้อสร้อยให้ใครเฮ้ยสร้อยอะไรอ่ะโอ้โหเฟย์ขาวสาวสวยสวยเอ๊ะใครมีนิดมาด้วยสักตัวครับวันนี้เป็น behind the scene ของเมืองทองทีวีนะครับมาเจอเจ้าชายกิเลนโอ้สวัสดีครับอยากเป็นเจ้าชายกิเลนไหมเป็นได้หมดแล้วถ้าไปแล้วทีมชนะก็โอเคคือตอนนี้ดีลต้องนะครับให้มาอยู่ในช่องของเมืองทองทีวีของเราครับแต่ทีนี้คือยังไม่มีชื่อช่วงอยากได้ช่วงอะไรชื่อช่วงว่าอะไรช่วงอะไรก็ได้คนคิดมาก็ได้คนชอบช่วงอะไรก็ลองคิดมาเดี๋ยวพี่นายไปจัดการเองโบดมานะฮะคืออยากให้มีสักสัปดาห์สองสัปดาห์เดี๋ยวมีต้องอยู่ในช่องเมืองทองทีวีมันจะได้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นได้ครับผมไหนไหนเป็นเจ้าชายกิเลนของแฟนคลับเมืองทองหลายต่อหลายคนถามมุมมองของนักข่าวนิดนึงครับเมื่อไหร่เมืองทองจะเสริมตัวผู้เล่นต้องไปถามลุงครับผมเดี๋ยวก็มาผมว่าเดี๋ยวก็มามีไหมผมว่าอดใจรอหน่อยผมว่าต้องมีคนสองคนแต่อย่าลืมว่าเมืองทองอ่ะเขาเพิ่งเคลียร์เรื่อง ACL จบไงเพราะต้องยอมรับเรื่อง ACL ส่งผลไงว่าถ้าเกิดได้ไปมันก็จะอีกฟิลนึงแต่พอไม่ได้ไปมันก็ต้องอีกฟิลนึงใช่ป่ะล่ะผมว่าอาจต้องใช้เวลาหน่อยครับแต่คนนักข่าวคือเสียดายแทนเมืองทองและบีโอ้เสียดายทั้งเมืองทองทั้งแบงคอกเขาแบบเตะมาแล้วคือเขาทุ่มเทมาตลอดทั้งอ่ะแต่อยู่ดีๆมันไม่ได้ไปอ่ะนะผมว่ามันกระทบต่อจิตใจนะเรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเมืองทองก็มีแล้วก็ไปโฟกัสกันฤดูกาลหน้าแต่ผมมองว่าเมืองทองขุมกำลังชุดปัจจุบันก็แข็งแกร่งแล้วนะผมว่าอาจจะเสริมนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเน้นตัวเดิมๆเนี่ยอย่างกองกลางพิชาเตอร์ก็อยู่ครบแนวรุกก็อย่างมีคนกลับมาแล้วก็ยังมีอานิเยอยู่ถ้าจะเสริมผมว่าเน้นกองหลังก็โอเคแต่ถ้าขุมกำลังอ่ะแล้วก็ปั้นเยาวชนขึ้นมาผมว่าเป็นแนวทางที่ดีนะและอีกอย่างที่ผมชอบเมืองทองเพราะว่าเล่นฟุตบอลสนุกฟุตบอลคือเดินหน้าบุกไม่มีถอยหลังอันนี้คือจุดเด่นที่ทำให้ผมมองว่าเมืองทองตรงนี้ถ้าใครมาดูชอบตรงนี้แหละก็จะถามอยู่เหมือนกันว่าแบบถ้าให้เลือกหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าปีที่แล้วเป็นนักเตะเพลเยอร์ที่ได้โชว์ฟอร์มประทับใจเตะตาเตะใจคนที่ทำคอนเทนต์คนที่เป็นนักข่าวมากๆเตอร์วุฒิเทพอยู่แล้วเพราะว่าเตอร์คือสำหรับผมเขาเป็นนักเตะมิติใหม่อ่ะปกติบอลไทยเราไม่ค่อยเห็นลูกคิลเลอร์พาสลูกคีพาสแต่เตอร์ทำได้ตลอดอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าเตอร์เป็นจุดเด่นมากและเล่นในทุกตำแหน่งกลางหลังได้หมดประตูและเป็นโอ้ประตูไม่รู้จะเล่นหรือเปล่านะแต่เขาเป็นลูกรักทั้งโคกิ้งทั้งยูรอฟกี้ด้วยผมชอบเตอร์ที่สุดเวลาผมไปเมืองทองอ่ะไปดูเตอร์เล่นเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ในทีวีอ่ะเราดูสนามภาพรวมอ่ะเห็นได้ชัดการเคลื่อนที่ของเขาหรือวิชั่นในการออกบอลเนี่ยดีมากคือผมว่านึกถึงเตอร์นึกถึงนักเตะหนึ่งคนของฟอนตาเล่ชื่อเรียวตะโอชิมะที่เล่นกับคู่พี่เจอ่ะเนี่ยเขาเป็นคนที่มีวิชั่นออกบอลดีมากผมชอบดูนักเตะแบบนี้เล่นซึ่งนักเตะเมืองไทยเนี่ยผู้ตามตรงที่กล้าจ่ายบอลคิลเลอร์พาสได้เสียเยอะสุดก็ต้องวิลเทพที่ผมชอบมากมากนะก็อย่างในมุมมองนักข่าวคือมีเสริมแน่ผมว่าน่าจะมีแหละมีแน่มีเซอร์ไพรส์ไหมอันนี้ไม่แน่ใจต้องถามพี่นายต้องตอบพูดไม่ได้ไงก็เลยให้คนอื่นตอบแทนไม่ได้ถามผมก็พูดไม่ได้เหมือนกันแต่มีน่าจะมีให้อุ่นใจให้อุ่นใจนะฮะฝากอะไรถึงแฟนคลับเมืองทองสักนิดหนึ่งครับก็ฝากติดตามเมืองทองแล้วกันฤดูกาลหน้าผมเชื่อว่าอย่ายังคงเล่นฟุตบอลแบบเอนเตอร์เทนเล่นฟุตบอลสนุกและอีกอย่างเด็กชุดนี้มีประสบการณ์จากปีที่แล้วผมว่าถ้าปีนี้ปรับเรื่องเกมนอกบ้านเก็บ3แต้มได้เยอะๆก็ลุ้นจบหัวตารางสนุกเพราะปีที่แล้วเนี่ยในบ้านโคตรดีแต่นอกบ้านไม่รู้เป็นอะไรปรับเรื่องเกมนอกบ้านผมว่าจะดีขึ้นแล้วผมว่าปีน่าจะปรับได้เพราะมาริโอมีประสบการณ์มากขึ้นนักเตะชุดนี้มีประสบการณ์มากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็เล่นด้วยกันมานานการที่ทีมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมันมีข้อดีคือที่
มันสามารถไปต่อได้พี่ผมมองว่าเมืองทองจะดีกว่าปีที่แล้วครับก็เดี๋ยวไปตามดูคอนเทนต์ที่วันนี้แอบยัดเงินให้ต้องมาทำเป็นวันแรกนะฮะต้องบอกว่าข่าวมากข่าวมากจริงเดี๋ยวไปดูกันรถผู้หญิงนี่แหละขอบคุณครับต้องวิไลครับ